ประเดิมงานแสดงเลยค่ะแล้วก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับภาพยนตร์ไทยเขย่าขวัญเรื่องร้านของเก่านะคะที่ได้ศิลปินเคป๊อปสมาชิกวง CIX ค่ะจากเกาหลีใต้อย่างแพจินยองมาโชว์ฝีมือการแสดงในภาพยนตร์เรื่องแรกร่วมกับนักแสดงชาวไทยอย่างมีนพีรวิทย์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงมากฝีมือจากหลากหลายประเทศอย่างริโอดิวันโตค่ะนักแสดงจากประเทศอินโดนีเซียและ3นักแสดงจากสิงคโปร์นะคะอย่างชูบิงเดเมียนทีโอและรอยเชสแปงงานนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวนักแสดงแถวหน้าของเอเชียและยังเป็นการเดบิวต์งานแสดงบนจอภาพยนตร์ของแพจินยองอีกด้วยค่ะพออยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันแล้ว일단 이런 기회가 되게 쉽지 않은데 저한테 이런 기회가 찾아와서 너무너무 영광스럽게 생각하고 있고요 정말 좋은 배우분들이랑 좋은 추억, 좋은 관계 이어나갈 수 있어서 너무너무 영광이고 행복합니다 일단 제가 도전해보고 싶은 장르였기도 하고 처음에 시나리오를 받았을 때 너무너무 재밌었고그리고제가하면잘할수있을것같다는생각이들기도했어서뭔가도전했던것같습니다멤버들당연히봤어요제가이제촬영을할때모니터링을자주하는편인데제가이제또감독님한테칭찬받은그런씬을멤버들한테자랑하면서보여줬던기억이있습니다I've known that this production is incomplete before the COVID, so it took like 2 to 3 years to actually complete now. I'm really, really excited to see the final product. I'm as excited as you guys. Yeah, so hope you guys will enjoy the movie later. Yeah, thank you. I think the journey is just starting now, and for the Thailand theater, maybe it's just start now, but. But hopefully soon in all over Asia with, well, I wish in the, all over the world, this movie will screening as well. พวกเรานะฮะหลังจากจบนอกจากนี้ค่ะหนุ่มมีนพีรวิทย์นะคะยังได้เผยความรู้สึกหลังร่วมงานกับแพจินยองโดยเจ้าตัวเผยว่าทำการบ้านหนักค่ะแล้วก็ศึกษาการแสดงของเกาหลีมาพอสมควรตอนที่รู้ว่าจะได้แสดงกับแพจินยองนั้นก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยทราบแค่ว่าจะได้แสดงกับชาวต่างชาติเท่านั้นก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้เห็นผลงานของเขาบ้างแต่ว่าพอได้เจอตัวจริงเนี่ยก็รู้สึกว้าวเลยทีเดียวไม่แต่มันเป็นความท้าทายในการแสดงตอนแรกเนี่ยก็กังวลเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหนท่าไหนโดยเฉพาะกับแพจินยองที่ต้องเข้าด้วยกันเยอะๆเนี่ยเราก็ศึกษาศาสตร์การแสดงเกาหลีมาพอสมควรก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วพอได้เจอกันจริงๆก็ผมว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วเขาก็แบบทุ่มเทเต็มที่กับงานกับผมมากๆด้วยครับจริงๆมีแบบจังหวะผิดคิวเล็กๆน้อยๆด้วยเหมือนกันนะตอนถ่ายทำเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็เคยเห็นเขาผ่านทางคลิปผ่านทางอะไรมานะครับจากรายการของเขาก็ได้เจอตัวจริงก็ว้าวกลัวแม้ว่าแบบแฟนคลับแพ้เขาจะแบบนี่นะอะไรนะกลัวฮะกลัวแฟนคลับคุณแพ้เขาจะเกลียดผมด้วยนะฮะเพราะผมทำร้ายเขาค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็กลัวแฟนคลับผมจะกลัวผมด้วยนะฮะหลังจากดูเรื่องนี้เสร็จก็เป็นแค่การแสดงนะครับผมจริงๆเร็วกว่านั้นครับเราเล่นเราเล่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ